ำไมต้องลงไม้ลงมือขนาดนี้มันหลานพี่นี่พี่ทำไมโมโหสิมันลูกฉันควรจะไม่ช่วยผมแม่หยุดไปแม่ไปแม่กลับบ้านเถอะนี่ไม่กลับนี่แกมาก็ดีแล้วแกบอกแม่มันเดี๋ยวนี้เลยนะว่าอีหน้าแมวนี่ใช่ไหมที่มันขืนใจแกเนี่ยโอ้ยไม่มีใครทำอะไรออนทั้งนั้นนะแม่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดออนกับคุณนรวีเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนี่เห็นไหมครับกระจ่างเลยไม่มีครับไม่เชื่อแม่ไม่เชื่ออะไรกันผู้หญิงกับผู้ชายนอนด้วยกัน2ต่อ2ทั้งคืนมันจะไม่มีอะไรกันได้ยังไงฮะแถมตื่นขึ้นมาตอนเช้ายังนอนพันแข้งพันขากันอีกต่างหากเนี่ยแม่เห็นเหรอไม่เห็นอ่ะก็ฟังเขาเล่ามามันน่าโมโหไหมล่ะออนนี่จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะมีอะไรก็ได้นะแกแต่ว่าแกเมามากก็เลยทำอะไรไม่ได้อ่ะใช่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 หนูพูดถูกมากเลยและที่แกไม่พูดความจริงเนี่ยเพราะว่าอายใช่ไหมไม่ต้องเลยลูกแกไม่ต้องอายเพราะว่าแกไม่ได้ทำอะไรผิดแต่คนที่ผิดและสมควรจะอายไอ้หน้ากิ้งก้านี่แกขืนใจลูกฉันและยังบังคับไม่ให้ยายออนบอกใครใช่ไหมไอ้หน้ากิ้งก้านี่คุณน้าครับผมขอยืนยันเลยนะครับว่าผมไม่ได้ทำให้ลูกสาวคุณนะแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับฉันก็ยืนยันว่าฉันไม่เชื่อแกแต่ผมขอยืนยันนะครับว่าหยุดพูดได้แล้วแม่คะแกนั่นแหละไม่ต้องพูดโทษฐานที่แกทำให้ใยอ่อนเสื่อมเสียทำลายเกียรติยศศักดิ์ศรีลูกสาวของฉันแกจะต้องแต่งงานกับใยอ่อนเพื่อรับผิดชอบแต่งงานแต่งงานฉันเห็นด้วยเฮ้ยป้าก็เห็นด้วยนะเออแต่ไม่มีแต่โทษฐานที่ลูกสาวของฉันเป็นฝ่ายเสียหายฉันเป็นแม่ฉันมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกของฉันฉะนั้นฉันถือว่าคำสั่งของฉันเป็นคำขาดต้องแต่งงานผมไม่แต่งกับคุณออนนะครับคุณลุงคุณป้าเดี๋ยวลูกไม่ได้ยังไงต้องแต่งออนไม่แต่งงานกับคุณดลวีนะคะแม่ไม่แต่งได้ยังไงในเมื่อแกเป็นฝ่ายเสียหายนะก็บอกแล้วว่าไม่ได้เสียหายไม่มีอะไรบุบสลายเลยแม่ไม่เสียหายได้ยังไงงานนี้เนี่ยแกเสียทั้งตัวทั้งศักดิ์ศรีเกียรติยศแล้วก็ชื่อเสียงยอมรับความจริงนะออนแกหนีความจริงไม่พ้นหรอกถ้าแกไม่แต่งคนอื่นเนี่ยฮะชาวบ้านเขาจะมองแกยังไงแต่งแต่งกันไปเถอะเรื่องราวมันจะได้จบจบแม่จะได้ไม่ต้องอับอายขายที่หน้าชาวบ้านเขาไม่มากกว่านี้ด้วยโอ้แต่ว่าออนกับคุณดลวีเนี่ยไม่ได้รักกันนะแม่คนไม่ได้รักกันจะแต่งงานกันได้ยังไงอะอยู่ๆกันไปเดี๋ยวก็รักกันเองนั่นแหละตอนเนี้ยชื่อเสียงแกป่นปี้ไปหมดแล้วนะก็จะยอมให้คนอื่นเขามองแกไม่ดีได้หรอถึงยังไงคุณดลวีเขาก็แต่งงานกับฉันไม่ได้อยู่ดีทำไมจะแต่งไม่ได้เพราะผมมียังจี้อยู่แล้วทั้งคนจะให้ผมแต่งกับคุณออนคงไม่ได้หรอกครับแต่เรื่องนี้หนูออนเขาเสียหายแน่ตะวีผมไม่ได้ทำอะไรคุณออนเลยนะครับเขาไม่ได้เสียหายหรอกครับคุณป้านี่เจวีเราเป็นลูกผู้ชายอ่ะกล้าทำมันต้องกล้ารับสิดูอย่างลุงเนี่ยกล้าทำเป็นไงพูดทำไมเราทำให้ผู้หญิงเขาต้องเสียหายเราเป็นลูกผู้ชายต้องกล้ารับผมไม่ได้ทำแต่ยังไงเรื่องนี้หนูผิดแน่นอนนะเข้าไปนอนกับผู้หญิงทั้งที่เราน่ะไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเรื่องนี้มีผลกระทบกับเจตยศแล้วก็ศักดิ์ศรีของหนูออนเขาโดยตรงลูกผู้ชายอย่างเราเนี่ยไม่คิดที่จะปกป้องแล้วก็รับผิดชอบลูกผู้หญิงเขาสักหน่อยเหรอฮะพอลูกหล่อของป้าแม่อุษาไงพี เจวีมานี่ไปเลยไปลูกไปไปไปมาแล้วออนมานี่ลูกฟังนะฉันตกลงกับแม่อุษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงยังไงวีกับหนูออนเนี่ยต้องแต่งงานกันฉันไม่สนหรอกนะว่าไอ้หน้ากิ้งก่ากิ้งกือเนี่ยมันจะมีแฟนมาสักกี่สิบคนแต่ในเมื่อมันย่ำยีเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีลูกสาวของฉันฉันยอมไม่ได้ยังไงแกก็ต้องรับผิดชอบและแกก็ต้องแต่งงานกับมัน
อย่างไม่มีข้อแม้ด้วยไรคุณฉันไม่ต้องการแต่งงานกับคุณผมก็เหมือนกันฉันจะหนีเฮ้ยคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะถ้าแม่คุณรู้เข้าเนี่ยแม่คุณจะเสียใจมากเลยนะคุณต้องแต่งงานกับผมจะบ้าเหรอฉันไม่ได้พิศวาสอะไรคุณสักหน่อยแล้วคุณเองก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยคนไม่ได้รักกันชอบกันจะมาแต่งงานกันได้ยังไงแต่งๆไปก่อนน่ะให้ผู้ใหญ่เขาสบายใจอ่ะฉันไม่ใช่แล้วแต่งๆกันไปก่อนให้ผู้ใหญ่สบายใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยหาทางเลิกกันเฮ้ยจริงสิผมลืมคิดไปได้ยังไงอ่ะงั้นตกลงเอาเป็นว่าเราจะแต่งงานกันแค่ในนามไม่จดทะเบียนสมรสแล้วค่อยหาทางเลิกกันคุณโอเคไหมโอเคยิ่งกว่าโอเคเลยงั้นตกลงตามนี้นะใช่ตกลงตามนี้ดีใจด้วยนะออนตอนนี้เธอมีสามีเป็นตัวเป็นตัวแล้วอุษาฉันดีใจนะในที่สุดอ่ะเราก็ได้เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วเนาะแหมท่านหลานของพี่นี่นะมันเข้าตามตรอกออกตามประตูไม่มาชิงสุกก่อนหามซะก่อนแหมป่านนี้ฉันคงจะดีใจร้องแรกแห่กระเชิงทั้งหมู่บ้านแล้วล่ะนี่ถ้าไม่มีใครขัดข้องอะไรแล้วก็แต่งพรุ่งนี้เลยแล้วกันฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ใช่นะสิจะปล่อยให้ท้องป่องขึ้นมาขายที่หน้าชาวช่องชาวบ้านเขาก่อนหรือยังไงแต่งพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะแต่ออนขอแต่งแบบเงียบๆนะคะไม่ต้องเชิญแขกเอาแค่ญาติผู้ใหญ่ที่สนิทกันมาผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีก็พอคุณว่าไงอ่ะดีเลยครับผมเห็นด้วยนะครับแต่งกันแบบเรียบๆง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากครับนั่นก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะฉันคงจะไม่มาจัดงานให้มันเอิกเกริกใหญ่โตหรอกนะให้มันอายขายที่หน้าชาวบ้านชาวช่องให้เขามานินทากันสนุกปากว่ามันมีไอ้หน้ามืดเนี่ยมันมามุดมุ้งลูกสาวฉันอ่ะตกลงตามนี้พรุ่งนี้แต่งสถานที่จัดงานแต่งงานก็บ้านฉันนี่แหละแองจี้เธอมีแฟนจริงๆแล้วเหรออย่าแองจี้แล้วแฟนเธอหล่อไหมหล่อไม่หล่อเนี่ยก็ดูเองแล้วกันนะจ๊ะพี่ชิดตายไปเลยเธอเป็นผู้ชาร์จแน่นอนอยู่แล้วผู้หญิงสวยๆอย่างฉันนี่นะจ๊ะก็ต้องคู่กับผู้ชายที่หล่อและ perfect อย่างวีสจ๊ะนี่แองจี้แต่สมัยเนี้ยหล่ออย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะต้องรวยด้วยนี่ฉันไม่ได้เงยที่จะจับผู้ชายที่มีแต่ตัวเป็นแฟนหรอกนี่ยะหมายความว่าก็แม่ของวีอ่ะเขาเป็นเศรษฐีเจ้าของห้องแถวบ้านเช่าแล้วก็ยังมีที่ดินอีกเป็นร้อยร้อยไร่ที่สำคัญเนี่ยนะวีอ่ะรักฉันแค่เป็นคนเดียวที่เคยข้องแวะกับผู้หญิงคนอื่นแม้แต่น้อยและเราก็กำลังจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้ขอดื่มฉลองให้กับว่าที่เจ้าสาวคนใหม่และว่าที่ลูกสะใภ้เศรษฐีนีอย่างเธอนะแองจี้ขอให้คุณนายแองจี้จงเจริญ Thank you Thank you ทุกคนสวยมากฉันยินดีกับเธอจริงๆเลยแองจี้
็สงสารพ่อวีเนาะรักอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงแต่ต้องมาแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะจะทำยังไงได้ก็เจ้าวีเนี่ยมันไปสร้างปัญหาขึ้นมาเองเขาต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเขาเองใครจะไปแก้เขาได้ล่ะพ่อวีพ่อวีลูกคุณลุงคุณป้าครับผมต้องกราบขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คุณลุงคุณป้าต้องเดือดร้อนไปด้วยครับและผมก็ยังทำผิดต่อแองจี้ด้วยครับถ้าแองจี้รู้เรื่องเนี่ยเขาต้องโกรธแล้วก็ไม่ให้อภัยผมแน่เลยครับไม่เอานะวีอย่าคิดมากถ้าเกิดว่าแองจี้เนี่ยเขารักวีจริงนะเขาต้องเข้าใจนะแต่ผมกลัวว่ามันจะไม่ง่ายไงสิครับคุณลุงเอานะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดว่าแต่แกนะวีแกต้องทำใจให้มันเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ครับผมจะพยายามนะครับต้องอย่างนั้นนะวีวีบอกแม่ยังแม่หนูอ่ะเขาต้องไปงานแต่งงานหนูนะลูกผมไม่อยากให้คุณแม่รู้เรื่องนะครับเอ้าเพราะตอนนี้คุณแม่ไม่ค่อยสบายครับถ้าท่านรู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านต้องรับไม่ได้แน่ๆเลยครับผมกลัวท่านจะตกใจแล้วเป็นอะไรไปอะครับคุณลุงคุณป้าครับอย่าเพิ่งบอกคุณแม่นะครับผมจะหาทางบอกท่านทีหลังเองนะครับพี่นะครับแม่เขาจะดีใจมันจะดีเหรอนะครับอย่าเพิ่งบอกนะครับแม่ไม่ให้วีมีเมียแม่แม่ไม่เป็นไรครับให้ลูกมีชีวิตครอบครัวที่มีแต่ความผาสุกแองจี้กลับมาแล้วค่ะวีวีแต่งงานได้ยังไงกันคะวีบอกไปแล้วว่าวีจะเลือกแองจี้อ่ะไม่งั้นเนี่ยแองจี้จะยิ่ง